สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านดีเปโซนะคะร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ซอยลงท่าสัตว์นะคะเป็นร้านกาแฟที่แบบว่าสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารัก วันนี้เราก็อยู่กับน้องป๊อปอีกแล้วนะคะร้านที่สองของวันค่ะมีใครกินกาแฟสองร้านในวันเดียวป๊อปกินกาแฟแบบทั้งวันอะร้านนู้นคือสั่งเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งชาเขียวแก้วหนึ่งและยังจะไปสั่งเค้กอีกเขาไม่ได้มากินเรามาถ่ายรูปและนี่นะคะพี่วีค่ะพี่วีนะคะที่มาเพราะว่าตอนแรกจะชวนกันไปบริจาคเลือดนะคะแต่ว่าไปไม่ทันนะเพราะว่าที่เรามากันถึงก็ประมาณ 10:40 แล้วนะคะแล้วพี่วีก็บริจาคเลือดไม่ได้เพราะเลือดไม่พอนั่นเองเป็นคนเลือดจางเลือดน้อยเลือดน้อยพอบรรยากาศร้านก็น่านั่งมากใครยังไม่เคยมาที่นี่ก็ลองมาดูนะคะนี่เป็นเมนูนะคะเมนูก็จะมี2แบบนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเล่มนึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของเมนูเครื่องดื่มนั่นเองค่ะนี่อันนี้จะเป็นกาแฟดำนะคะสำหรับคนที่แบบว่าลดความอ้วนอยู่อะไรเงี้ยไม่ชอบหวานนี่น่ารักที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่แบบว่าของหวานของคาวธรรมดาแล้วที่นี่ยังมีแบบว่าปูดองด้วยปูทะเลกั้งเนื้อ 7-8 ตัว230บาทค่ะโอ้ดิปลาหมึกกับกุ้งตัวใหญ่มากคือจานเนี่ย150บาทแต่คือแบบว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยมันทำไมแพงจังแต่แบบพออาหารมานะคะเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าดูปลาหมึกดิดูกุ้งแต่ว่ามันโอ้โหโคตรใหญ85บาทหมู3,000ทอดจิ้มแจ่วหัวไม่แพงหมูก็ประมาณ